หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือนักรบเทวดาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมสลากัสตอนที่1บ่ายจัดแล้วบริเวณเฮลิพอดลานจอดเฮลิคอปเตอร์ภายในสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวคึกคักด้วยอากาศยานปีกหมุนที่เดินทางมาจากถิ่นแดนไกลซีนุกเฮลิคอปเตอร์สำหรับบุคคลระดับ VIP 1เครื่องฮิวอีเฮลิคอปเตอร์กันชิปดอกันเนอร์4เครื่องเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น5เครื่องทั้งนี้ไม่นับรวมฮิวอีประจำตำแหน่งเสนาธิการใหญ่กองบัญชาการกองกำลังอีก2เครื่องซึ่งจอดสแตนบายตลอด24ชั่วโมงก่อนแล้วรถตู้ยี่ห้อ Ford Transit สีขาวงาช้างติดฟิล์มกรองแสงมืดทึบ 100% 2คันแลนด์ครูซเข้าเทียบลานเฮลิพอดเมื่อเฮลิคอปเตอร์กันชิปเครื่องสุดท้ายย่อนสกีลงสัมผัสพื้นFord Transit ทั้ง2คันจอดสนิทบุคคลแรกที่ก้าวขาลงมามองเห็นเด่นชัดแม้ก้าวไกลสุดสายตาก็ยังจำได้ว่าเป็นใครหัวร้านเหม่งผิวขาวจนเผือกร่างสูงใหญ่ราวๆ7ฟุตท่าทางกระฉับกระเฉงสมเป็นชายชาติทหารเขาคือพันเอกนอร์แมนเสนาธิการใหญ่ผู้มีอำนาจเต็มผู้สามารถสั่งการนำกำลังรบทั้งทางภาคพื้นและทางอากาศเข้าปฏิบัติการโจมตีสลายกำลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ทั่วทุกแห่งหนในพระราชอาณาจักรลาวรวมทั้งล้ำลึกเข้าไปในดินแดนประเทศข้างเคียงระยะ25กิโลเมตรได้โดยไม่ต้องขออนุมัติหน่วยเหนือร่างยงยงก้าวขาฉับนำหน้าขบวนทหาร 3-4 นายตรงไปยังซีนุกเครื่องหน้าสุดพอมองออกแล้วว่านี่คือการต้อนรับสำหรับผู้มาเยือนที่มีชั้นยศทางทหารสูงกว่าใบพัดคู่ของซีนุกเริ่มผ่อนแรงลงพนักงานประจำเครื่องเปิดประตูแล้วกดลงให้กลายสภาพเป็นบันไดเตรียมไว้สักครู่หนึ่งร่างทหารอเมริกันที่สูงใหญ่ทัดเทียมกันกับพันเอกนอร์แมนก็ปรากฏขึ้นเราค่อยๆก้าวขาลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นอย่างใจเย็นพลเอกเวสต์มอร์แลนด์ผู้บัญชาการกองกำลังทหารสหรัฐประจำเวียดนามใต้และภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านนายพลก้าวขาลงจากเฮลิคอปเตอร์เป็นคนแรกแล้วตามด้วยนายทหารคนอื่นๆที่ล้วนแต่ระดับยศชั้นในพันเอกพันโทและพันตรีทั้งสิ้นพันเอกนอร์แมนทำวันทยาหัสต่อท่านนายพลเอกก่อนยื่นมือออกไปรับการสัมผัสทั้งสองยิ้มแย้มแจ่มใสสบตาจ้องมองประสานกันนิ่งมือซ้ายกำกระชับมือขวาที่สัมผัสกันอยู่ก่อนเป็นสัญลักษณ์ว่ามีความจริงใจต่อกันอย่างล้ำลึกท่านนายพลเดินทางมาด้วยความเรียบร้อยใช่ไหมครับพันเอกนอร์แมนเป็นฝ่ายถามขึ้นก่อนหลังจากทั้งสองละมือออกจากกันนายพลเวสต์มอร์แลนด์เปิดยิ้มกว้างยังไม่ตอบคำถามแต่กวาดสายตาสำรวจคณะนายทหารที่ร่วมมาให้การต้อนรับแล้วเริ่มทักทายคนแรกยื่นมือออกไปสัมผัสเอ่ยชื่อพร้อมกับตอบคำถามพันเอกนอร์แมนเมเจอร์โรเจอร์การเดินทางดีมากนายทหารยุทธการประจำกองกำลังทหารสหรัฐประจำประเทศลาวรับยิ้มแต่ไม่พูดเพราะนั้นไม่ใช่คำถามสำหรับตนแต่เป็นคำถามสำหรับเสนาธิการใหญ่ต่างหากนายพลเวสต์มอร์แลนด์ลาจากพันตรีโรเจอร์แล้วรีข้อหานายทหารคนถัดไปก่อนจะกล่าวเสียงดังทักทายได้ยินทั้งลานจอดเฮลิคอปเตอร์เฮ้เมเจอร์คอลลินคุณเป็นผู้ช่วยนายทหารยุทธการมานานแล้วฝีมือคุณนี่ถึงขั้นเป็นหัวหน้าได้แล้วทำไมไม่ขอเลื่อนตำแหน่งตัวเองสักทีล่ะพันตรีคอรินผู้ช่วยนายทหารยุทธการยิ้มรับแล้วกล่าวตอบเบาๆด้วยมารยาทของผู้น้อยที่พึงมีต่อผู้ใหญ่ขอบคุณครับฝีมือผมยังห่างจากเมเจอร์โรเจอร์มากคงต้องหาประสบการณ์อีกนานครับเฮ้ hey, ไม่จำเป็นชื่อเสียงของคุณฝีมือผลงานทุกอย่างล่ำลือไปถึงไส้ง่อนแต่ก็ยังน้อยกว่าเมเจอร์โรเจอร์และเคอร์เนลนอร์แมนครับมันคนละกรณีกันส่วนของคุณก็ส่วนของคุณสิส่วนของคนอื่นก็ของคนอื่นเขาตำแหน่งหน้าที่เป็นตัวกำหนดขอบคุณครับท่านนายพลแต่ผมต้องการอยู่ตำแหน่งเดิมขอทำงานกับทีมเวิร์กชุดนี้ต่อไปครับโอเคตามใจคุณบรรยากาศเป็นกันเองยิ่งขึ้นเมื่อผู้บัญชาการใหญ่กองกำลังภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครอบคลุมลาวทั้งประเทศเอาไว้พูดจาทักทายด้วยน้ำเสียงและท่าทีที่บ่งบอกถึงความจริงใจอย่างเห็นได้ชัดนายพลเวสต์มอร์แลนด์หันมาทางพันเอกนอร์แมนแล้วทักเบาๆด้วยคำถามที่ได้ยินกันสองคนทีมเวิร์กของคุณมีแค่4คนรวมทั้งคุณเนี่ยเหรอนายพลเวสต์มอร์แลนด์ถามเสร็จก็พละต่อไปยังนายทหารฝ่ายต้อนรับคนถัดไปโดยไม่รอคำตอบจากเสนาธิการใหญ่แล้วส่งเสียงทักทายนายทหารคนถัดไปทันทีแคปเทนเนลสันมาคราวเนี่ยเห็นทีคุณต้องทำงานหนักหน่อยนะร้อยเอกเนลสันนายทหารฝ่ายการข่าวยิ้มพร้อมกับยื่นมือรับการสัมผัสแล้วตอบคำทักทายแน่นอนครับท่านนายพลเวียดนามเหนือไม่เคยผ่อนเบาให้กับฝ่ายเราเลยอยู่แล้วครับถูกต้องเพราะที่นี่คือพื้นที่สงครามนี่ไม่ใช่สนามฝึก CPX จริงไหมเคอร์เนลนายพลเวสต์มอร์แลนด์หันมาถามต่อยังพันเอกนอร์แมนพร้อมกับตบเบาๆบนไหล่ก่อนย้ำคำถามเดิมอีกครั้งพวกคุณมากัน4คนโอเคขึ้นรถเดินทางไปบก.กันเลยดีกว่าคณะนายทหารกลุ่มใหญ่ทั้งฝ่ายเจ้าของสถานที่และฝ่ายมาเยือนทักทายกันตามประสาคนห่างไกลแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนหลายคนเคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อน
แต่บางคนก็เพิ่งเคยเห็นหน้าเป็นครั้งแรกแต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนเหล่านี้จะสนิทสนมกันไม่ได้ความเป็นคนชนชาติเดียวกันอาชีพทหารและภารกิจชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันอย่างเดียวกันแม้ต่างวาระต่างสถานที่กันก็ตามเสียงพูดคุยทักทายสอบถามสารทุกข์สุขดิบเหตุการณ์ชวนระทึกดินแดนที่น่าอยู่พื้นที่ยุทธบริเวณที่น่ารบหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆสะเพระดังจอกแจ๊กตั้งแต่ก่อนขึ้นรถขณะรถวิ่งกระทั่งก้าวเท้าลงเดินเข้าอาคารกองบัญชาการจนถึงห้องยุทธการที่เย็นฉ่ำด้วยแอร์คอนดิชันในทหารอเมริกันระดับมันสมองของกองทัพจำนวน24คนนั่งพร้อมหน้าบนโต๊ะประชุมที่จัดเป็นรูปตัวอยู่โดยมีนายพลเวสต์มอร์แลนด์นั่งอยู่หัวโต๊ะเมื่อทุกอย่างใกล้จะพร้อมท่านนายพลเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนเคอร์เนลนอร์แมนคุณคงทราบบ้างแล้วใช่ไหมว่าผมกับคณะนายทหารเดินทางจากบก.ไส้งอนมาบก.เวียงจันทน์วันนี้มีแผนการรบสำคัญที่ต้องประชุมเพื่อวางแผนปรับแผนแล้วก็ประสานแผนพันเอกนอร์แมนอมยิ้มในใบหน้ายกมือซ้ายขึ้นรูปหัวล้านในขณะที่มือขวาส่งไปยัดเข้าปากอัดควันยาเส้นยี่ห้อดีจากฮาวาน่าเข้าปอดค่อนข้างแรงท่าทางเหมือนกำลังขบคิดเรื่องราวบางอย่างแล้วจึงตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาผมทราบแต่เพียงว่าท่านนายพลจะมาที่นี่ในใบข่าวไม่ได้ระบุรายละเอียดครับโอเคเด็กๆ เจ้าหน้าที่คอมโมอาจจะถือเป็นความลับไม่ยอมส่งข่าวสำคัญทางวิทยุก็ได้ท่านนายพลมีเรื่องสำคัญต้องปฏิบัติเร่งด่วนเหรอครับนายพลเวสต์มอร์แลนด์ขยับตัวจัดท่านั่งใหม่กวาดสายตามองหน้าคณะนายทหารร่วมโต๊ะทีละคนทีละคนแล้วมาหยุดที่พันเอกนอร์แมนก่อนจะเปิดยิ้มกว้างแล้วตอบคำถามสถานการณ์สงครามต้องเร่งด่วนทุกขั้นตอนเพราะแต่ละวินาทีมันหมายถึงชีวิตเด็กๆของเราทั้งสิ้นแต่เราก็ไม่เคยเตะถ่วงหรือดองเรื่องจนสถานการณ์ตีกลับไม่ใช่เหรอครับถูกต้องแล้วคุณพูดก็ถูกแล้วเคอร์เนลแต่ผลการปฏิบัติส่วนใหญ่มันมักจะไม่เป็นที่พอใจจริงไหมท่านนายพลหมายถึงความล้มเหลวของภารกิจมากกว่านั้นการขยายผลการควบคุมพื้นที่หลังยึดได้การรักษาพื้นที่เดิมการหยุดยั้งการบุกของเวียดนามเหนือสรุปผลทางการรบเราเป็นฝ่ายตั้งรับร่นถอยโดยไม่มีการรุกเลยนอกจากนี้ยังหมายรวมไปถึงการรุกทางการเมืองทั้งในประเทศนอกประเทศทั้งประเทศพันธมิตรประเทศคู่สงครามสหรัฐอเมริกาพยายามใช้อำนาจบีบองค์การสหประชาชาติอย่างเต็มที่แล้วผลที่ออกมาก็ยังไม่เป็นที่พอใจในพลเวสต์มอร์แลนด์ร่ายยาวเหยียดลักษณะคำพูดเน้นถ้อยเน้นคำนั้นบ่งบอกถึงความรู้สึกลึกๆในอารมณ์ที่มีต่อสถานการณ์การรบอย่างเต็มที่บรรยากาศภายในห้องประชุมเงียบกริบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นท่านนายพลเงียบไปชั่วครู่แล้วเริ่มพูดต่อคราวนี้เป็นคำถามเคอร์เนลนอร์แมนเมเจอร์โรเจอร์คุณสองคนมีแนวความคิดยังไงเกี่ยวกับหลักนิยมทางการรบลุกรับร่นถอยสิ่งชี้บอกปัจจุบันนี้ไม่มีเหตุผลข้อใดเลยที่แสดงว่าฝ่ายเราจะได้รับชัยชนะหรือว่าฝ่ายเวียดนามเหนือจะต้องแพ้เราท่านนายพลจ้องเขม่งประสานสายตานิ่งกับพันเอกนอร์แมนคำถามออกจากกว้างไปสักหน่อยจนคนถูกถามต้องขยับท่านั่งใหม่คลายต้องเตรียมเรื่องราวเหตุการณ์เพื่อจะตอบครับท่านนายพลหากวิเคราะห์การปฏิบัติจริงๆแล้วก็พอแยกประเด็นได้หลายทางครับหนทางแรกการรุกเรารุกเข้าหาข้าศึกเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบฝ่ายเราเท่านั้นยังไม่มีการรุกเข้าไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายข้าศึกเลยสาเหตุสำคัญก็คือข้าศึกเป็นฝ่ายบุกเข้ามาหาเราในพื้นที่ของเราในขณะที่เราไม่เคยบุกเข้าไปหาข้าศึกในดินแดนของข้าศึกเลยการรับเป็นการรับอย่างไม่จริงใจครับทหารของประเทศพันธมิตรไม่พยายามรักษาวินัยทางการรบทันทีที่ถูกข้าศึกเข้าตีทหารพวกนี้จะคิดเรื่องการถอนตัวเป็นอันดับแรกแทนที่จะคิดลุกหรือตอบโต้กรณีนี้ผมขอเน้นที่ทหารลาวเป็นหลักนะครับซึ่งมีให้เห็นเป็นประจำในทุกพื้นที่การรบทุกๆสถานการณ์หรือแทบทุกครั้งก็ว่าได้การร่นถอยฝ่ายเราขาดการวางแผนล่วงหน้าไม่มีการเตรียมพื้นที่หลังการถอนตัวไว้เป็นพื้นที่ตั้งรับเพื่อการรุกใหม่ครั้งใดเมื่อมีการถอนตัวมักจะถอนตัวหายรับไปจากแนวรบเลยคิดแต่เพียงอย่างเดียวว่าการถอนตัวคือการออกจากพื้นที่แล้วยุติการรบอย่างสิ้นเชิงปล่อยพื้นที่นั้นให้ตกไปอยู่ในการยึดครองของฝ่ายข้าศึกสุดท้ายก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผู้บังคับบัญชาวางแผนทำการรบแย่งพื้นที่กลับคืนเพียงลำพังนายพลเวสต์มอร์แลนด์ทำหน้าที่ผู้ฟังที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมมีบางอย่างอยากโต้แย้งและปฏิเสธความคิดของพันเอกนอร์แมนเพราะเหตุผลบางอย่างเป็นการรบทางภาคพื้นเพียงอย่างเดียวในขณะที่ผู้บัญชาการก็กำลังประจำไส้งอนต้องวางแผนและสั่งการทำการรบทั้งทางภาคพื้นและทางอากาศแต่กระนั้นก็อุตส่าห์เปิดโอกาสให้พูดจนจบและพยายามฟังต่อไปบางทีอาจจะมีไอเดียใหม่ๆแปลกๆออกมาให้ได้ยินบ้างในทหารอื่นๆอาจคิดไม่เหมือนท่านนายพลทุกคนเงียบฟังอย่างตั้งใจแววตาฉายความรู้สึกว่าเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ค่อนข้างชัดเจนกระทั่งพันเอกนอร์แมนเป็นฝ่ายหยุดพูดเสียเองในพลเวสต์มอร์แลนด์จึงพูดต่อโอเคเคอร์เนลหลายๆอย่างที่คุณพูดมาก็มีส่วนถูกนะแต่อาจจะเป็นเพราะภารกิจหน้าที่หลักในการรบของหน่วยกำลังของคุณคือการปฏิบัติทางภาคพื้นดินอย่างเดียวจะมีปฏิบัติการทางอากาศบ้างก็เฉพาะการสนับสนุนใกล้ชิดแก่หน่วยที่เข้าแย่งชิงพื้นที่เท่านั้น
ซึ่งเป็นภารกิจสั้นๆในพื้นที่จำกัดทุกจุดเป็นเป้าหมายทางยุทธวิธีไม่ใช่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ทำให้การมองภาพหลักนิยมทำการรบเกิดเป็นมุมแคบท่านในพลหมายถึงอะไรครับโอเคเคอร์เนลคุณฟังต่อนะเราจะเข้าใจเองหลักนิยมในข้อรุกนั่นน่ะกำลังฝ่ายเรากระทำตลอดเวลาทั้งต่อพื้นที่การรบในเวียดนามใต้และก็ต่อพื้นที่ด้านหลังในเวียดนามเหนือหน่วยบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B-52 หน่วยบินโจมตีสกัดกั้น F-Fighter ฝ่ายเราส่งเข้าไปปฏิบัติการโจมตีในดินแดนเวียดนามเหนือไม่รู้กี่เที่ยวบินต่อกี่เที่ยวบินสัปดาห์ละหลายๆเที่ยวบินทำการทิ้งระเบิดทั้งแบบปูพรมลงบนเป้าหมายเป็นบริเวณกว้างทั้งเป้าหมายสำคัญเล็กๆเป็นจุดความมุ่งหมายหลักคือการตัดและทำลายระบบส่งกำลังบำรุงที่เวียดนามเหนือส่งต่อไปยังเวียดนามใต้นี่คือมาตรการเชิงลุกทางลึกถูกต้องไหมส่วนหลักนิยมข้อรับร่นถอยนั้นหลักนิยมนี้กำหนดเป็นข้อใดข้อหนึ่งแน่นอนลงไปไม่ได้เพราะการรบกระทำในดินแดนยึดครองของฝ่ายเราทั้งฝ่ายเราฝ่ายเวียดนามเหนือผัดกันแพ้ผัดกันชนะผัดกันครอบครองพื้นที่แล้วก็ผัดกันสูญเสียวันนี้เราสูญเสียพรุ่งนี้ยึดคืนมาได้ต่อมาก็ต้องสูญเสียอีกสลับผัดกันอย่างนี้มานานตั้งแต่เริ่มเปิดฉากการรบแต่ปัญหามีอยู่ว่าทำไมเมื่อฝ่ายเรายึดพื้นที่ได้แล้วจึงต้องสูญเสียแก่ฝ่ายเวียดนามในเมื่อก่อนการยึดพื้นที่คือการรบเชิงรุกครั้นยึดมาได้เป็นการรบเชิงตั้งรับการตั้งรับได้เปรียบการรุกตั้งหลายอย่างแต่เรากลับทำไม่ได้หรืออีกหลายๆกรณีหรือคุณมีความคิดเป็นอย่างอื่นนายพลเวสต์มอร์แลนด์พูดยาวพยายามชี้เน้นให้เห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างแนวความคิดของพันเอกนอร์แมนกับการปฏิบัติจริงให้ทั้งพันเอกนอร์แมนและนายทหารคนอื่นๆบนโต๊ะประชุมได้มองภาพออกจนบังเกิดความเข้าใจเชื่อว่าแนวทางการรบตามหลักนิยมรุกรับร่นถอยมาตรการนี้ได้กระทำไปแล้วและผลที่ออกมาเป็นเช่นเดียวกันทั้งในเวียดนามใต้และในลาวสุดท้ายเลยวกมาถามพันเอกนอร์แมนเพื่อขอทราบความคิดเห็นบ้างโอเคไอซีพื้นที่การรบในลาวอาจไม่เหมือนในเวียดนามใต้ที่มีการรุกรับมากกว่าร่นถอยหากนับจำนวนครั้งแล้วฝ่ายเรารุก5ครั้งตั้งรับ3ครั้งร่นถอย2ครั้งในจำนวนทั้งหมด10ครั้งแล้วผลล่ะท่านในพลถามสั้นๆแต่คนถูกถามกับคิดหนักเพราะคำตอบที่ออกจากปากไปนั้นเมื่อนับจำนวนครั้งแล้วผลการรบน่าจะออกมาเป็นชนะแต่ด้วยวิสัยของคนระดับมันสมองกองทัพย่อมไม่อาจชี้ชัดโดยง่ายๆเพียงแค่ตัวเลขนี้ในเมื่อสถานการณ์หรือความเป็นจริงยังมีข้อขัดแย้งปรากฏเสนาธิการใหญ่ไม่ได้โกหกหรือโอ้อวดผลการรบที่หน่วยกำลังในสังกัดได้กระทำทุกอย่างเป็นความจริงแต่ครั้นจะให้วัดผลเพื่อเป็นคำตอบกับต้องคิดหนักสักครู่จึงอ้อมแอมอ้อมแอมตอบก็เป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้แหละครับท่านนายพลนายพลเวสต์มอร์แลนด์ทำหน้าเหมือนอยากตะโกนหัวเราะแต่ไม่หัวเราะใบหน้าคล้ายจะยิ้มแต่กลับไม่ยิ้มเม้มริมฝีปากแน่นจนเป็นเส้นตรงพยักหน้าหงึกๆแล้วตอบด้วยเสียงอันดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยคือการรับกับร่นถอยเหมือนอาการคนป่วยที่ทรงกับสุดแต่เราก็ได้พยายามอย่างที่สุดแล้วครับถูกต้องแล้วเคอร์เนลนอร์แมนทั้งคุณทั้งผมทุกคนทั้งที่นี่ที่ไซงอนทุกคนตั้งใจพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วเพราะเหตุนี้แหละผมกับคณะถึงต้องบินด่วนมาพบคุณไงท่านในพลมีแผนการรบแบบใหม่หรอครับไม่ใช่ผมต้องการปรับแผนเก่าให้ได้ผลสูงสุดอย่างน้อยก็ขอให้ได้ผลมากกว่าที่ผ่านมาผลที่ท่านในพลต้องการคืออะไรครับโอเคผลการรบในพื้นที่ฝ่ายเราคงทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้แต่หากต้องการจริงๆก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังรบขึ้นอีก3เท่ากรณีนี้ทำเนียบขาวไม่อนุมัติแน่เพราะมันจะกลายเป็นชนวนสงครามโลกฝ่ายคอมมิวนิสต์ต้องการเพิ่มกำลังมาด้วยเช่นกันบางทีขยายพื้นที่การรบให้กว้างออกไปอีกก็ได้หนทางแก้ไขที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้คือตัดกองกำลังเวียดนามเหนือที่ปฏิบัติการนอกประเทศให้ขาดออกจากหน่วยแม่ตัดระบบการส่งกำลังบำรุงอย่างสิ้นเชิงเปิดศึกสองด้านกับเวียดนามเหนือจนถึงขั้นขาดแคลนกำลังรบทำลายระบบเศรษฐกิจจนไม่มีผลผลิตมาหล่อเลี้ยงกองทัพทุกวันนี้ฝ่ายเราทำอยู่แล้วครับ